แล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปทำการชี้ IP ให้กับผู้ให้บริการ DNS ของเรานะครับก็อย่างเช่นผู้ให้บริการที่ผมใช้ในวันนี้ก็คือ NoIP นะครับซึ่งก่อนหน้าผมก็พาเพื่อนๆไปทำการชี้ IP ด้วยเราเตอร์แล้วก็ระบบบริการที่เป็น Windows ไปแล้วนะครับแต่ในวันนี้เราก็เลยจะมาทำการชี้ที่เป็น Linux นะครับเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ได้ทำการสร้างโฮสต์ไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งคลิปในการสร้างโฮสต์นี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายท่านทำไว้อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้สอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครหรือว่าจะสร้างโฮสต์อะไรนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาทำการชี้ IP กันเลยนะครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์ NoIP นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ Dynamic DNS นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Dynamic Update Client นะครับในการติดตั้งวันนี้ผมจะเลือกเป็น Linux DUC นะครับเวอร์ชันที่เป็น 2.19 นะครับเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งนะครับในการติดตั้งนะครับเขาจะให้เราดาวน์โหลดเจ้าโปรแกรม DUC นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับไปทำการเซฟเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องย้ายไปไว้ในโฟลเดอร์ที่เป็น USR Local แล้วก็ SRC นะครับเสร็จแล้วเขาจะให้เราเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับทำการเปิดไฟล์ที่เราทำการย้ายโปรแกรมมาเมื่อกี้นะครับก็คือเจ้าไฟล์เดียวกันนี้นะครับในไฟล์นี้เดี๋ยวผมจะทำในไฟล์นี้นะครับผมก็จะข้ามขั้นตอนเลยนะครับก็คือเราจะทำการเปิดไฟล์นี้มาก่อนเสร็จแล้วเราก็จะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วเราทำการแตกไฟล์เปิดโฟลเดอร์ NoIP ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับเมื่อเราทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องใส่ username password นะครับที่เราเข้าใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ NoIP นะครับเสร็จแล้วเราก็จะสามารถรันโปรแกรมได้นะครับซึ่งเป็น NoIP 2นั่นเองนะครับเรามาเริ่มการทำการติดตั้งกันเลยนะครับก็เปิดterminal ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องเข้าด้วยคำสั่ง root นะครับแล้วก็เข้า sudo ไปเลยนะครับsudo su นะครับแล้วก็ขีด enter ตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้าใน user ที่เป็น root raspberry pi เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มทำการติดตั้งกันเลยนะครับในการติดตั้งนะครับผมจะเน้น copy นะครับเพราะว่าผมไม่ถนัดในการพิมพ์นะครับเรากลับมาที่ web browser กันเลยนะครับเขาจะให้เราเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ copy CD โฟลเดอร์ไปได้เลยนะครับแล้วก็นำมาวางนะครับแล้วก็กด enter ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วในขั้นตอนเนี้ยนะครับเรายังไม่มีโปรแกรมนะครับซึ่งเราจะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับมาไว้ในโฟลเดอร์นะครับก็พิมพ์ wget ได้เลยนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ให้ไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับวิธีการนำลิงก์ดาวน์โหลดมานะครับไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับให้กดขวานะครับกดขวาที่ตัวดาวน์โหลดนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการ copy link address นะครับกลับไปที่เทอร์มินอลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำมาวางได้เลยนะครับมันจะต้องเป็น wget นะครับแล้วก็เว้นวรรคนะครับเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปข้างบนwget แล้วก็ลิงก์ที่เราจะใช้ในการดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กด enter ได้เลยนะครับสังเกตนะครับเทอร์มินอลก็จะเริ่มทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับก็แบบนี้ก็แสดงว่าเราสามารถทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับมาไว้ในโฟลเดอร์นี้แล้วนะครับเมื่อเราทำการดาวน์โหลดโปรแกรมมาไว้ในโฟลเดอร์แล้วขั้นตอนต่อมาเราต้องทำการแตกไฟล์นะครับวิธีแตกไฟล์นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับ copy คำสั่งไปนะครับกด enterเราก็ทำการแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับทำการเปิดนะครับโฟลเดอร์ NoIP นะครับ
ก็วางไปนะครับกด Enter มาขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆหลายท่านจะต้องเจอเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอะไรก็ช่างนะครับก็คือมาขึ้นมาแบบนี้แล้วมันไม่สามารถมองเห็นไฟล์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟล์นะครับว่าไฟล์ติดตั้งไอตัวเนี้ยมันชื่อว่าอะไรกันแน่นะครับทำไมถึงมองไม่เห็นนะครับเราก็ไปที่usr local แล้วก็ src นะครับเดี๋ยวเราเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเขาให้เราไปที่ usr ก่อนนะครับไปที่ local ตามด้วย src นะครับสังเกตตรงนี้นะครับเพื่อนๆเขาจะให้เราเปิดโฟลเดอร์นี้นะครับแต่ในชื่อโฟลเดอร์มันไม่ตรงกันนะครับของเรานะครับมันก็จะเป็นแค่อะไรเอ่ยโฟลเดอร์ที่เราเปิดเมื่อกี้นะครับมันก็จะเป็น 2.1.9 นะครับแต่โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์ 2.1.9 แล้วก็คิด1นั่นเองนะครับเราก็ copy ตรงนี้ไปนะครับcopy แค่นี้นะครับกลับมาที่เทอร์มินอลนะครับแล้วก็เก็บคำสั่ง cd ไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่ชื่อโฟลเดอร์เท่านั้นเองนะครับกด enter ตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ของ no ip เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับให้ใช้คำสั่ง make นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่เทอร์มินอลเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้ว make นะครับต่อมานะครับเขาก็จะให้เราต่อด้วย make install นะครับกด enter ตอนนี้นะครับก็ please enterthe login email นะครับของผมตรงนี้นะครับมันจะข้ามขั้นตอนที่ว่าเขาจะถามว่าอินเทอร์เฟซที่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็น0กับ1นะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆติดตั้งการ์ดแลนกี่ไบต์นะครับแต่สำหรับเครื่องนี้ผมมีการ์ดแลนมีแค่เส้นเดียวในขั้นตอนนี้มันก็เลยข้ามมายังขั้นตอนที่จะให้ผมใส่ล็อกอินเลยนะครับตรงนี้นะครับเขาจะให้เราใส่อีเมลที่เราเข้าใช้งานno ip นะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราใส่อีเมลไปแล้วนะครับเราก็กด enter สังเกตนะครับเขาก็จะเจออีเมลของเรานะครับเมื่อเขาเจออีเมลเสร็จแล้วเขาจะให้เราใส่ password นะครับแล้วก็กด enter ไปได้เลยนะครับต่อมานะครับ please enter and update นะครับเขาจะถามว่าเราต้องการอัปเดต IP ทุกๆกี่นาทีนะครับสำหรับผมนะครับผมก็จะเลือกทุก5นาทีนะครับแล้วก็กด enter นะครับเมื่อเราทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราต้องการจะทำอะไรต่อไหมอัปเดตอะไรต่อไหมนะครับผมก็จะเลือก no นะครับไม่ทำแล้วนะครับกด end ไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ข้ามมาในข้อที่5เลยนะครับเราก็จะต้องทำการเปิดใช้งานโปรแกรมนะครับจริงๆนะครับโปรแกรมมันถูกเปิดใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่เราจะต้องการให้มันทำการอัปเดตใหม่นะครับก็ copy ไปนะครับแล้วก็ไปที่เทอร์มินอลกด enter เพียงเท่านี้นะครับเราก็ทำการติดตั้งเจ้าโปรแกรม DUC ที่อยู่บน Raspberry Pi นะครับเพื่อทำการชี้ IP นะครับให้กับผู้ให้บริการ DNS ของเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าใช้งาน DNS ของเราดูนะครับอย่างในคลิปก่อนหน้านะครับที่ผมบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าหากเราสามารถชี้ DNS ได้นะครับเมื่อเราเข้าใช้งานผ่านโฮสต์นะครับเราจะต้องมาที่หน้าเราเตอร์ที่บ้านของเราได้นะครับในโฮสต์ที่ผมได้ทำการสอนเพื่อนๆอยู่นะครับก็คือโฮสต์ที่มีชื่อว่า turkeylab.dns.net นะครับเมื่อผมนำโฮสต์ตัวนี้ไปใส่ในแท็บ URL นะครับ
จะต้องวิ่งมาที่หน้าบ้านของผมได้นะครับเพราะว่าเจ้าบอร์ด Liberty Pi หรือว่า DUC นะครับบนบอร์ดมันได้ชี้ IP มาที่นี่แล้วนะครับไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็นำโฮสต์มาวางนะครับเสร็จแล้วกด Enter เมื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสามารถวิ่งกลับมาที่หน้าบ้านของเราได้แล้วนะครับสำหรับผมนะครับตะกี้นะครับในวันนี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ